ก็เข้าสู่เซสชั่นบ่ายนะคะเราก็ขอเข้าสู่การประชุมวิชาการนะคะกับต้อนรับสักเล็กน้อยนะคะการประชุมวิชาการประจำปี2558นะคะของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะก่อนเข้าสู่การประชุมนะคะดิฉันก็ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยภายในอาคารนะคะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขณะนี้เราอยู่ที่อาคารศูนย์ประชุมวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะขอให้ท่านสังเกตประตูทางออกหนีไฟของห้องนี้นะคะอยู่ทางด้านซ้ายและขวามือของท่านนะคะเราจะมีผังทางหนีไฟและตำแหน่งอุปกรณ์ฉุกเฉินติดไว้ทางเดินหรือหน้าห้องประชุมนะคะและถ้าได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ก็ขอให้เดินไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดนะคะห้ามใช้ลิฟต์ให้ลงไปรอที่จุดรวมพลนะคะแล้วก็รอสัญญาณจากชุดระงับอัคคีภัยนะคะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็เราขอเข้าสู่การเสวนาพิเศษนะคะในวันนี้นะคะก็เป็นการปฏิรูปอีกสักหัวข้อหนึ่งนะคะในช่วงบ่ายสำหรับใครที่อยู่ในช่วงเช้าก็จะได้เชื่อมโยงจากช่วงเช้าเข้ามาสู่ช่วงบ่ายเหมือนกันเพราะว่าหัวข้อในช่วงบ่ายของเราวันนี้ก็คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชนนะคะซึ่งชุมชนเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่สำคัญแล้วก็เป็นฐานรากที่สำคัญของประเทศนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในชนบทชุมชนในชนบทก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งอันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับเซสชันเมื่อเช้าซึ่งก็พูดถึงเรื่องเกษตรเหมือนกันทีนี้ชุมชนเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆไปใช้พัฒนายกระดับชีวิตเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะทีนี้เราจะทำกันอย่างไรวันนี้เราตั้งคำถามว่าเราจะทำกันอย่างไรเพื่อจะเอาวทน.หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะของเราเนี่ยไปให้ทั่วถึงกับชุมชนนะคะแล้วก็ทำอย่างไรด้วยให้ตรงกับความต้องการของชุมชนนั้นการเสวนาในครั้งนี้ก็จะพูดถึงเรื่องนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะขออนุญาตแนะนำวิทยากรนะคะสั้นๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีผู้ดำเนินรายการที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่เราจะพูดในวันนี้อีกทีนะคะก็ท่านแรกนะคะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะท่านรองศาสตราจารย์สักการินภูมิรัตน์นะคะค่ะก็ท่านที่สองนะคะก็คุณสุวัฒน์เทพอารักษ์นะคะอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะท่านต่อไปนะคะคุณปิยทัศน์ทัศนิยมนะคะผู้นำเกษตรกรบ้านหนองมังนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะและท่านต่อไปคุณชุติมาน้อยนาถนะคะผู้นำเกษตรกรยั่งยืนคลองจินดานะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณบัญญัติคำบุญเหลือค่ะผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมเครือเกษตรกรเครือเบทาโกนะคะและผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณสมศักดิ์พลอยพาณิชย์เจริญนะคะจากหน่วยบริการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบทนะคะศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะคะท่านเป็นผู้มีประสบการณ์นะคะในการทำงานกับชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีมามากกว่า50ปีเอ้ยมากกว่า30ปีทีเดียวนะคะขออภัยนะคะค่ะ50ปีอาจไม่แน่ใจเป็นอายุของพี่สมศักดิ์หรือเปล่านะคะเพิ่มประสบการณ์ให้นิดนึงค่ะก็ขอมอบเวทีให้พี่สมศักดิ์หน่อยค่ะครับขอบคุณน้องนุชนะครับเรียกสั้นๆเนี่ยนะเรียกเล่นน้องนุชเพื่อความเป็นกันเองนะครับก็3ชั่วโมงนะครับที่ผมได้รับมอบหมายเข้ามาในดำเนินรายการในการเสวนาในหัวข้อเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยชื่อหัวข้อค่อนข้างจะท้าทายแล้วก็เป็นคำถามว่าไอ้ชุมชนเราอ่อนแอจริงหรือถึงจะต้องมาสร้างความเข้มแข็งนะหรือชุมชนเราเข้มแข็งอยู่แล้วจะทำให้แข็งยิ่งขึ้นก็มองได้สองมุมนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากวิทยากร5ท่านซึ่งแต่ละท่านก็มีมุมมองมีประสบการณ์นะครับที่จะมานำเสนอนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมก็จะให้วิทยากรแต่ละท่านนะครับได้นำเสนอในมุมมองนี่ฮะที่แต่ท่านเนี่ยมีประสบการณ์อยู่ในเรื่องของชุมชนในเรื่องของการที่จะนำเอาความรู้สมัยใหม่ที่เราเรียกว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเรียกย่อๆเรียกวทน.เข้าไปสู่ชุมชนเพื่อทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งนะครับได้หรือไม่อย่างไรนะครับผมก็จะขออนุญาตเรียนไปตามลำดับแต่นี้ก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยผมต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับอาจารย์สักกลินเนี่ยก็มีภารกิจแล้วอาจารย์สักกลินเนี่ยจะใช้เวลานำเสนอประมาณ30นาทีแล้วก็จะต้องไปปฏิบัติภารกิจอื่นเพราะหลังจากที่อาจารย์สักกลินนำเสนอแล้วเนี่ยนะถ้าในที่ประชุม
มีประเด็นอยากจะซักถามมีประเด็นอยากจะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ต้องรีบเลยนะครับเพราะอาจารย์จะไม่รอพวกเรานะฮะและที่เหลืออีก4ท่านรวมทั้งผมก็จะนั่งคุยกันต่อจนครบ3ชั่วโมงนะครับประเด็นที่อาจารย์สักลินจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเนี่ยในมุมมองของอาจารย์เนี่ยคือในประเด็นเรื่องการปฏิรูปการเชื่อมโยงการศึกษากับชุมชนมองในมุมของการศึกษาเข้าสู่ชุมชนนะครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์เลยครับครับขอบคุณครับคุณสมศักดิ์แล้วก็เป็นวิทยากรร่วมทุกท่านแล้วก็ผู้เข้ามารับฟังทุกคนในห้องนี้นะครับไตเติ้ลเรื่องนี้เนี่ยเดิมเป็นปฏิรูปการเชื่อมโยงการศึกษากับชุมชนโดยกูรูตัวจริงนะครับคือท่านปัจจุบันรัฐมนตรีช่วยถ้าดูในโปรแกรมเก่านะครับมีท่านเบี้ยวไปแล้วละท่านไม่มานะครับยกหูมาบอกเขาให้ผมช่วยเอาทอปิกนี้มาพูดแทนนี้เมื่อเปลี่ยนคนพูดมันก็เปลี่ยนการเน้นไปเป็นตามธรรมชาตินะครับผมก็รับมาอันที่จริงทั้งที่มีภาระที่คุณสมศักดิ์ว่านะครับทำหน้าที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยวันนี้มีประชุมสภาผมหนีไม่ได้ผมขอเขาไว้ว่าผมจะไปช้านิดนึงนะครับผมก็เลยจะขอชวนคุยเรื่องการปฏิรูประบบวัฒนธรรมเพื่อความเข้มแข็งชุมชนข้อเท็จจริงก็คือว่าตอนนี้ผมเป็นประธานกรรมธิการวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสปช.แล้วเราก็อยากจะใช้โอกาสนี้ลองพยายามดูว่ากลไกปฏิรูปจะช่วยการที่วทน.จะเป็นเครื่องมือให้กับชุมชนได้แค่ไหนอย่างไรนะครับผมก็เลยอยากจะเล่าตรงนี้ให้ฟังแล้วประเดี๋ยวถ้ามีอะไรติดใจก็อาจจะไม่จำเป็นต้องถามผมเลยทันทีนะครับเพราะว่าผมว่าสิ่งที่ก็ได้ผมก็ยินดีนะครับแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คืออยากจะช่วยให้คิดหน่อยนึงนะครับช่วยทำการบ้านให้ทีมเราหน่อยว่าคิดว่าอะไรที่เราพึงจะปฏิรูปแล้วจะปฏิรูปอย่างไรแล้วใครควรจะปฏิรูปสิ่งเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะให้วัฒนธรรมได้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นนะครับผมก็จะแตะเรื่องโยงกับการศึกษาสักหน่อยหนึ่งในฐานะที่ยังไงก็ดูแลสถานศึกษาอยู่ดีนะครับแล้วก็ทำงานนี้ต่อเนื่องมาหลายปีอยู่นะครับก็เท่าๆกับคุณสมศักดิ์ทำงานนะครับแต่ว่าคุณสมศักดิ์ใช้เวลากับมันเต็มเวลาผมใช้เวลากับมันเท่าที่มีเวลาให้เพราะนั้นก็จะต่างกันเยอะหน่อยนะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าจะเล่าให้ฟังว่าณตอนนี้สปช.คิดอะไรอยู่นะครับสปช.คิดเรื่องการปฏิรูปประเทศโดยมองว่ามันพึงจะมีวาระปฏิรูปอะไรบ้างประเด็นปัญหาหลักๆของที่สปช.มองเนี่ยก็อยากจะเห็นว่าประเทศเนี่ยมีความมั่งคั่งขึ้นนะครับก็คือประเทศมีรายได้สูงขึ้นมีบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณสุวัฒน์คงพูดเยอะจากเกิดประสบการณ์ที่ทำมาตลอดอาชีพการทำงานนะครับพูดถึงการแข่งขันการที่มีเศรษฐกิจที่ดีนะครับบนความฐานความมั่นคงนะครับบนฐานความยั่งยืนนะครับสปช.มองว่าเครื่องมือสำคัญและแน่นอนจะทำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเรามีฐานทรัพยากรของประเทศซึ่งประเทศไทยมีฐานทรัพยากรซึ่งดีมากพวกเราทราบกันดีอยู่ว่าทรัพยากรชีวภาพประเทศไทยเนี่ยในแง่ของความมากต่อพื้นที่เนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับตัวเลขที่ผมได้ยินคือเป็นที่2ของโลกถัดจากคอสตาริกาเท่านั้นมั้งใช่ไหมฮะดร.กัญญาวิมคงจะยืนยันได้นะครับผิดถูกยังไงก็เดี๋ยวให้ดร.กัญญาวิมยืนยันในแง่ของเครื่องมือเนี่ยก็มองว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนนะครับในสภาปฏิรูปเนี่ยเราก็มองทั้งหมดเนี่ยแบ่งออกได้เป็น36วาระปฏิรูปนะครับใน36วาระปฏิรูปเนี่ยก็ยังบวกเพิ่มอีก7วาระการพัฒนาคือเรามองว่าแค่ปฏิรูปแก้ปัญหาที่มีอยู่เนี่ยมันไม่พอมันต้องพาประเทศไปให้ก้าวหน้าพัฒนาไปข้างหน้า
ให้ได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานปฏิรูปเฉยๆเพราะฉะนั้นก็จะมีประเด็น36วาระปฏิรูป7วาระการพัฒนายกตัวอย่างเช่นปัญหาคอร์รัปชันปัญหาองค์กรส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆเงี้ยก็เป็นวาระปฏิรูปทั่วๆไปอนาคตว่าวาระการพัฒนาเป็นอะไรก็เช่นว่าประเทศไทยควรจะเป็นประเทศที่เน้นเรื่องการใช้ไบโอเบสอินดัสทรีในการพัฒนาไหมอุตสาหกรรมบนฐานของไบโอเบสนะครับแทนที่จะขายน้ำตาลขายแป้งก็เอาน้ำตาลกับแป้งไปแปรรูปให้เป็นอะไรที่มี value chain มากขึ้นแล้วก็ทำให้รายได้อยู่ในประเทศสูงขึ้นในขณะเดียวกันจะทำอย่างนั้นโดยที่ทำให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้คือประเด็นที่พูดถึงใน36บวก7เนี่ยก็แบ่งออกเป็น8กลุ่มนะฮะจะเห็นอันนี้เป็น8เหลี่ยม8กลุ่มก็จะมีประเด็นต่างๆก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะพูดถึงโครงสร้างสังคมชุมชนการดูแลสวัสดิการสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะต่างๆและการคุ้มครองผู้บริโภคก็เป็นเรื่องในนี้ก็จะมีวาระปฏิรูปเพื่อชุมชนเข้มแข็งเป็นต้นนะครับในขณะที่กลุ่มนี้ก็จะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการพัฒนาเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องการวิจัยเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดสนใจวันนี้ก็จะเป็นครอบระหว่าง2กลุ่มนี้นะครับซึ่งเราก็ทำงานด้วยกันนะครับกรรมธิการวิทยาศาสตร์ก็ไปทำงานกับกรรมธิการที่ดูแลเรื่องสังคมเรื่องชุมชนแล้วก็ดูเรื่องเศรษฐกิจความจริงเศรษฐกิจจะไปอยู่ตรงนั้นนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เพียงแต่ให้เห็นภาพคร่าวๆว่านี่คือลักษณะที่เราพยายามทำอยู่แล้วพอทำอันนี้เนี่ยเราก็จะหาประเด็นปฏิรูปให้ได้ผมถึงได้ฝากห้องนี้ว่าถ้าเราจะปฏิรูประบบวทน.เพื่อความเข้มแข็งชุมชนเนี่ยจะมีข้อเสนอแนะอะไรกับเรานะครับในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเราก็มีวาระปฏิรูปนี่ก็ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับเพื่อจะให้เห็นภาพไอ้36วาระปฏิรูปนี่คืออะไรนะครับกรรมธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทีมพวกเราทำกันอยู่เนี่ยก็จะมีวาระปฏิรูปอยู่2วาระนะครับวาระหนึ่งก็เรียกระบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศนะครับเราก็มองว่าวิจัยเนี่ยจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศฟังดูเหมือนง่ายสำหรับคนที่เข้าใจงานวิจัยและพัฒนาแต่จริงๆแล้วคงต้องเล่าอย่างนี้ว่าอย่างสมมติว่าถ้าเรามีความเชื่อว่าสังคมไทยเนี่ยอ่อนเรื่องนี้มากนะครับเราไม่ใช้ข้อมูลเราไม่ใช้ข้อเท็จจริงในการตัดสินใจทำอะไรส่วนใหญ่เราใช้ความรู้สึกเยอะเราใช้ความเชื่อเยอะนะครับเราไม่แสวงหาที่มาของปัญหาเราเจอปัญหาเราก็ใช้ประสบการณ์แล้วเราก็แก้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือทำยังไงให้วิจัยเป็นเครื่องมือซึ่งตรงนี้ก็มีความพยายามมาหลายปีนะครับที่พยายามจะให้เครื่องมือที่เป็นวิจัยเนี้ยไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆก็จะเห็นจะมีการสร้างนักวิจัยชุมชนจะมีความพยายามที่จะให้เกิดสิ่งที่หมอวิจารณ์เรียก routine to research หมายความว่าให้ทุกคนขณะที่ทำงานปกติอยู่เนี่ยทำให้มันเป็นหัวข้อวิจัยเพื่อที่จะรู้เหตุปัญหาของสิ่งที่เราทำอยู่ว่าถ้าเราจะทำให้ดีกว่านี้เนี่ยข้อมูลมันเป็นยังไงเพราะนั้นการมีความเป็นนักวิจัยหรือการใช้ข้อมูลงานวิจัยถึงจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพื่อให้เรามีวัฒนธรรมที่ดีขึ้นเดี๋ยวจะพูดต่ออีกนิดหนึ่งส่วนวาระที่21เนี่ยเป็นระบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศนะครับสองอันนี้รวมกันเนี่ยก็จะทำให้ประเทศเป็นประเทศที่พัฒนาจากสมัยหนึ่งเราใช้ทรัพยากรเป็นฐานแล้วต่อจากนั้นเราก็ใช้แรงงานเป็นฐานเนี่ยข้างหน้าเราอยากจะใช้ความรู้หรือใช้นวัตกรรมเป็นฐานในการพัฒนาประเทศก็จะทำให้ประเทศร่ำรวยขึ้นแต่เราไม่ได้อยากร่ำรวยเฉยๆเราอยากว่าในกลไกร่ำรวยนั้นเนี่ยนะครับต้องลดความเหลื่อมล้ำด้วยซึ่งก็หมายความว่าเราต้องให้ชุมชนพัฒนาผลิตภาพได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศนะครับเพราะว่าคนที่ได้ผลิตภาพสูงเนี่ยมักจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นอะไรพวกนั้นเพราะนั้นเราต้องหาวิธีที่จะให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือของชุมชนทำให้ชุมชนมีผลิตภาพสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นแกนสำคัญสำหรับการปฏิรูปอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายนะครับเป้าหมายก็คือเราก็มองว่าเป้าหมายการปฏิรูปก็คืออยากให้วิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างปัญญานะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาผมยกตัวอย่างอีกอันนึงถ้าเราจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันเราก็อยากจะให้แน่ใจว่าเรารู้เหตุที่มาของการคอร์รัปชันเข้าใจว่าคอร์รัปชันมันมีกี่หลายประเภทมากเลยแต่ละประเภทไม่เหมือนกันเลยนะครับ
แล้วเราจะแก้ปัญหานั้นเนี่ยเราก็ต้องวิจัยแล้วก็เข้าใจที่มาแล้วก็ปัญหาในขณะเดียวกันเราอยากให้วิทยาศาสตร์อยู่ในวิธีคิดอยู่ในวิถีชีวิตนะครับให้สังคมเราใช้หลักเหตุและผลในการตัดสินใจนะครับให้ประเทศชาติมีการลงทุนทางเทคโนโลยีและพัฒนาสมรรถนะความสามารถของประเทศเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีมีความก้าวหน้าทันสมัยนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายที่จะปฏิรูปในวาระ2วาระนี้นะครับเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยมันไปยากเพราะว่าเราอ่อนแอมากนะครับเรามองว่าเราละเลยการสร้างความรู้มาเป็นเวลานานคือสร้างความรู้อย่างเพียงพอนะครับเราไม่ได้ละเลยซะจนไม่มีการสร้างความรู้เลยก็มีการสร้างความรู้บ้างแต่มันไม่พอนะครับมันก็เลยทำให้เราขาดองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้เกิดความเป็นธรรมและให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเราอยากเห็นว่าแก้ปัญหาที่สังคมไทยไม่ได้ใช้ความรู้และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ผมว่าเมื่อกี้นี้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาแล้วก็ด้านเศรษฐกิจสังคมหรือภัยพิบัติต่างๆเรามองแม้กระทั่งว่าในรัฐบาลเนี่ยเวลาตัดสินใจจะลงทุนอะไรเนี่ยก็ตัดสินใจการลงทุนบนฐานของค่าใช้จ่ายบนฐานของประโยชน์ที่จะได้แต่ไม่ได้ลงทุนเพื่อสร้างสมรรถนะความสามารถของประเทศยกตัวอย่างรถไฟเนี่ยถ้าเผื่อกระบวนรถไฟขบวนแรกรถไฟฟ้าขบวนแรกเราซื้อมาก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราซื้อขบวนแรกแล้วเรายังซื้อขบวนที่2แล้วยังซื้อขบวนที่3แล้วยังซื้อขบวนที่4นี่มีปัญหาแล้วนะครับเป็นเพราะว่าการลงทุนไม่ได้บุ๋ยบนฐานของการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างสมรรถนะความสามารถของประเทศนี่เองนี่เป็นต้นนะครับเพราะนั้นแล้วทั้งหมดนี่ส่วนนึงก็เป็นปัญหาผูกพันกันมาว่าโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัยและวิทยาศาสตร์เราไม่เพียงพอไม่เชื่อมโยงขาดช่วงนะครับแล้วก็การผลิตกำลังคนก็ไม่พอไม่ได้พัฒนาคนไม่ได้เน้นการพัฒนาคนและพัฒนาสมรรถนะความสามารถนี่คือภาพรวมๆที่เราวิเคราะห์แล้วเราเห็นอันนี้ก็วิเคราะห์จากข้อมูลจากหลายๆทิศนะครับเพราะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ปฏิรูปอย่างเร่งด่วนอันนึงที่เราเห็นว่าสำคัญก็คือปัญหาประเทศไทยเนี่ยก็จะมีได้แบ่งได้เป็น3แกนอย่างเงี้ยนะครับไอ้ที่เขาเรียกกันว่ารวยกระจุกจนกระจายอะไรแบบนี้นะครับก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องความรวยความจนนะอย่างอื่นมันก็เป็นกระจุกกับกระจายเหมือนกันคือกระจุกแต่ไม่กระจายก็คือคนความเหลื่อมล้ำของกับโอกาสของสังคมเนี่ยมันห่างมากนะครับนี้ทำยังไงในการพัฒนาเนี่ยให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปช่วยให้การกระจายนี้เป็นธรรมมากขึ้นนะครับภาษาพวกเราทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็คือทำยังไงให้มันเป็น inclusive technology นะครับให้เวลาที่เราคิดเรื่องวิจัยและพัฒนาเรื่องโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้นำไปสู่ประโยชน์ต่อสังคมให้ลดช่องว่างของสังคมให้ได้แล้วกำหนดได้นะครับเราเลือกเทคโนโลยีได้เราเลือกใช้เทคโนโลยีที่กระจายโอกาสได้นะครับเป็นเรื่องของการเลือกใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเข้าไปอยู่ในหลายๆส่วนเราทำยังไงให้ผลิตภาพสูงขึ้นปัญหาอันนึงของเราก็คือผลิตภาพในประเทศไทยเนี่ยต่ำผลิตภาพนี่คืออะไรคือผลผลิตต่อหัวของคนนะครับผลผลิตต่อหัวทุกคนถ้าผลผลิตน้อยก็รายได้ก็น้อยอ่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยผลิตไม่เยอะผลิตแล้วได้รายได้ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการเพิ่มผลิตภาพจะเพิ่มผลิตภาพได้เราก็เชื่อว่าต้องใช้ความรู้ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั้นต้องการพูดภาษาง่ายๆเขาบอกว่าปัจจุบันเราทำมากๆได้น้อยพวกเราจะมีความรู้สึกโอ้โหเราทำงานกันหนักมากเลยรายได้ไม่เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่บ่นกันเป็นธรรมดาทำยังไงให้ทำน้อยแล้วได้มากก็คือแต่ละคนทำน้อยแล้วได้มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเศรษฐกิจและสังคมก็ทำยังไงจากไม่สมดุลให้สมดุลขึ้นทั้งในมุมเศรษฐกิจมุมสังคมในแง่ของภูมิปัญญาหรือในแง่สิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่เราเชื่อว่าปฏิรูปวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วจะช่วยได้นะครับนี่มันพันกับชุมชนยังไงนะครับมันก็ชัดเจนนะครับจาก3ขาเมื่อกี้เนี่ยทำไงให้ชุมชนมีสัดส่วนของรายได้ในชุมชนเยอะพอนะครับเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นความชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนก็จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับชุมชนเมืองหรือชุมชนอุตสาหกรรมตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีเพราะว่าประเทศจะหลุดจากรายได้ปานกลางได้เนี่ยต่อหัวเฉลี่ยเนี่ยรายได้ต้องเพิ่มขึ้นแต่ถ้าต่อหัวเฉลี่ยรายได้เพิ่มขึ้นด้วยคนรวยมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะสร้างความเหลื่อมล้ำแล้วก็เป็นปัญหาที่เรามีปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราต้องการยกระดับความสามารถนี้ด้วยการยกระดับSME ยกระดับชุมชนเพราะนั้นเป้านี้เป็นเป้าที่สำคัญมากทำยังไงให้ชุมชนมี productivity สูงขึ้นมีการผลิตดีขึ้นเทียบกับค่าเฉลี่ยประเทศนะครับอันนี้เป็นเป้า
ทางวิทยาศาสตร์แน่นอนเลยเห็นชัดว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อจะทำให้ในกลไกเนี้ยก็ทำให้ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มผลิตภาพการผลิตนะครับแต่การพัฒนายั่งยืนแข่งขันได้และในขณะเดียวกันมันจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยและถ้าเราสามารถจะลดความเหลื่อมล้ำได้เนี่ยคุณภาพชีวิตก็ย่อมดีขึ้นสังคมก็จะเป็นสังคมบนทางความรู้มากขึ้นไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่พ้นปัญหาที่เรามีอยู่นะครับนอกเหนือจากปัญหาแบบนั้นแล้วมันก็ยังมีปัญหาที่จะต้องพัฒนาต่อเพราะว่าอย่างที่เราทราบดีโลกและโรคมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาและอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพยายามให้เข้าใจว่าจริงอยู่สังคมไทยในที่ผ่านมาเนี่ยก็มีภูมิปัญญาเยอะมีความรู้เยอะแยะมากเลยแต่การเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอ้ภูมิคุ้มกันที่เคยมีอยู่ในอดีตเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอันที่จริงมันไม่ใช่อาจจะไม่เพียงพอมันชัดเจนแล้วแหละว่ามันไม่เพียงพอนะครับแล้วมันก็จำเป็นที่จะต้องเอาความรู้เอาความสามารถใหม่เข้าไปผสมแล้วก็ไปยกระดับสมรรถนะความสามารถของทุกคนในประเทศไทยให้ดีขึ้นให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยเราก็มองว่าสถานภาพปัจจุบันเนี่ยชุมชนโดยทั่วไปเนี่ยขาดโอกาสในการเข้าถึงขาดแหล่งความรู้ที่เพียงพอและมีคุณภาพไม่ใช่ไม่มีนะครับเดี๋ยวนั่งฟังเนี่ยจะเห็นเลยมีทุกท่านเลยจะเกี่ยวข้องกับความรู้เหล่านี้ในที่ต่างๆเยอะแยะมากเลยมีเต็มเลยนะครับเราชวนมานั่งคุยเนี่ยก็จะมีเป็นร้อยอ่ะอาจจะเป็นพันด้วยสูงความรู้ทั้งหลายแหละแต่เราก็จะพบว่ามันไม่ถึงทุกแห่งอ่ะแล้วมันก็ไม่ครบทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องถ้าดูจริงๆเนี่ยมันยังขาดอยู่มากที่จะทำให้ชุมชนสามารถจะพัฒนาได้ก็เลยทำให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้น้อยกว่าที่จะพึงเป็นทำให้ผลิตภาพเราต่ำนะครับชุมชนคนในท้องถิ่นขาดการสร้างสมรรถนะความสามารถขาดความตระหนักในการใช้วัฒนธรรมในการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรต่อยอดภูมิปัญญาและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอันนี้เราก็ทำงานกับกรรมาธิการที่เขาดูแลเรื่องการปรับปรุงการทำงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นองค์กรส่วนท้องถิ่นเราสำหรับคนที่รู้ทราบเนี่ยก็เริ่มมีงบประมาณเข้าไปเยอะขึ้นแต่ก็เหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างเรื่องกระบวนรถไฟเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ไม่ลงทุนในแง่ของการสร้างสมรรถนะความสามารถระยะยาวของชุมชนนะครับเขาก็ไปลงทุนสร้างอาคารอบต.สวยหรูนะครับก็ไปลงทุนสร้างถนนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแทนที่จะลงทุนกับการสร้างคนสร้างความสามารถให้คนมีสมรรถนะและความสามารถมากขึ้นอะไรมันผิดไปสักอย่างนึงเกี่ยวกับการลงทุนขององค์กรส่วนท้องถิ่นนะครับเราก็พบว่าองค์ความรู้และภูมิปัญญาชุมชนที่เคยเป็นภูมิคุ้มกันจะไม่พอที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้นี้เพราะนั้นมันจะต้องมีกลไกที่จะเข้าไปทำงานด้วยกันนะครับและการทำงานเนี่ยเราต้องมองว่ามันไม่ใช่เป็นการเข้าไปช่วยชุมชนแต่มันเป็นการเข้าไปเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพราะว่าการเรียนรู้นี่มันมาอีกสองทางซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงเวลาที่เราพูดถึงเรื่องการที่จะดูแลเรื่องการศึกษาด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันก็ยังมีเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการสร้างความเข้มแข็งชุมชนซึ่งก็มีมิติอื่นๆไม่ใช่เฉพาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอดีวันนี้เราพูดกันเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับแล้วเราก็พบว่าหน่วยงานวิจัยเมื่อเช้านี้ก็พูดกันหน่วยงานอย่างสวทช.มหาวิทยาลัยต่างๆที่ทำวิจัยต่างๆเข้าไม่ได้ถึงชุมชนจริงๆนะครับไม่ได้หมายความไม่ได้ทำเลยนะครับแต่เข้าไม่ได้ถึงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นทำใหไอ้ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่ได้เอาเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่มันมีช่องว่างอยู่ในแง่หนึ่งเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ใครถ้าถามว่าหน้าที่นี้ใช่ที่สวทช.ไหมพูดภาษาไทยๆก็บอกใช่มันเป็นเรื่องพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่ฉันมีหน้าที่อื่นอีกตั้งเยอะตั้งแยะนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองฉันเลือกทำอันนี้ก็ได้เลือกทำอันนู้นก็ได้ฉันก็ทำวิจัยเหมือนกันฉันก็ทำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหมือนกันมันก็เลยทำให้ไอ้ตรงที่มีความต้องการเนี่ยไม่ได้รับการตอบรับเต็มที่ควรจะมีการกำหนดชัดเจนไหมว่าใครจะต้องเป็นคนที่เอาความรู้ไปให้ถึงชุมชนหรือมันควรจะมีใครไหมที่จะต้องดูแลว่าโจทย์ของชุมชนคืออะไรแล้วไปหาคำตอบมาให้ได้ต้องไหมโดยใครอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือประเด็นที่พูดถึงกันอยู่นะครับเวลาที่ชวนมาคุยเนี่ยเราก็ชวนกรมชลประทานมาคุยผมเกือบเรียกชื่อผิดอีกแล้วนะครับที่กรมชลประทานมาคุยกรมชลประทานเนี่ยเขาบอกว่าในพื้นที่บ้านเราเนี่ยมันมีพื้นที่ทำเกษตรอยู่สัก120ไร่30ไร่ใช่ไหมฮะ
ในประเทศล้านไร่120 130ล้านไร่นะครับใน120 130ล้านไร่เนี่ยมีเขตที่ตั้งใจจะเป็นเขตชลประทานอยู่60ล้านไร่แต่ทำเขตชลประทานไปแล้ว30ล้านไร่ก็เหมือน1ใน4ของประเทศน่าจะมีชลประทานนะครับแต่มันก็ไม่จริงเพราะว่าไอ้สีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนในเขตชลประทานที่ได้ใช้น้ำซึ่งมัน1ใน3ของเขตเท่านั้นเองโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วประเทศเราจะเพิ่มผลิตภาพได้ไงอ่ะน้ำก็ไม่ถึงอ่ะนะครับถ้าน้ำไม่ถึงเนี่ยอย่างที่ลพบุรีที่เราไปคุยกันมาเนี่ยก็เขื่อนอยู่ห่างไป30กิโลแต่ไม่มีน้ำใช้อ่ะนะต้องขุดลงไป200เมตรถึงจะเจอน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอ๊ะอย่างนี้อะไรมันผิดไปอ่ะบ้านเรานะครับถ้าเราจะถ้าเราได้อันนี้ผลิตภาพการเกษตรก็จะเยอะขึ้นดินก็เหมือนกันมันก็มีปัญหาเรื่องดินนะเรื่องน้ำเรื่องดินแค่นี้เองก็ไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่พึงจะใช้แล้วมันก็มีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะดังนั้นยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันมีประเด็นที่จะต้องปฏิรูปและแก้ไขมากมายทีเดียวนะครับโอเคเราก็ไปดูเรื่องประเด็นต่างๆนะครับมันมีโรงปุ๋ยกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยแต่ผมเวลาผมไปทางอีสานหรือทางเหนือผมก็พบว่าปลูกถุงปุ๋ยมาจากราชบุรีเป็นต้นเนี้ยนะเอ๊ะมันอะไรอ่ะนะครับอะไรเกิดขึ้นกับประเทศเรานะครับแล้วทำไมเราถึงจะไม่สามารถจะใช้ความรู้ความสามารถได้แล้วก็ทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้นะครับมันก็มีประเด็นอย่างนี้อยู่เยอะผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับประเด็นก็คือว่าพอดูปัญหาแล้วเราก็พยายามจะจับว่าต้นเหตุของปัญหาอยู่ที่ตรงไหนแล้วกระบวนการปฏิรูปแก้ได้ไหมเช่นแก้กฎหมายได้ไหมแก้อำนาจหน้าที่ได้ไหมนะครับมันจะไม่ใช่เรื่องของการไปแก้ว่าคนต้องดีขึ้นอะไรอย่างนั้นขึ้นอันนั้นเป็นประเด็นปฏิรูปอีกแบบนึงนะครับแต่วันนี้เราดูเรื่องโครงสร้างนะครับซึ่งเราก็ไอเดียปัญหาได้พอสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็อยากจะฝากห้องนี้ว่าเดี๋ยวคุยกันแล้วเนี่ยหลังจากที่ฟังประสบการณ์ต่างๆแล้วอาจจะช่วยเราคิดต่อนิดนึงว่าเอ้ยมันมีอะไรที่ถ้าใช้กลไกการปฏิรูปปัจจุบันแล้วจะช่วยให้ไอ้ความเหลื่อมล้ำอันนี้น้อยลงและช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้นนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลามีไม่เยอะผมใช้ไปเกือบ20นาทีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกว้างๆมองอย่างกว้างๆเนี่ยเราก็จะบอกว่ากลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีของงานวิจัยพัฒนาในวงกว้างหรือองค์ความรู้ที่ได้ใช้เนี่ยมัน mismatch มันไม่ชนกันนะครับโจทย์ก็ไม่ค่อยชัดนะครับโจทย์ก็ไม่ได้มาถึงอันเนี้ยเรากำลังอยู่ในวิทยาวิทยาศาสตร์เนี่ยโจทย์ชุมชนเยอะไหมที่เราทำกันตรงนี้ก็คงมีบ้างไม่ได้บอกว่าเป็นศูนย์แต่มันคงมีโจทย์อีกเยอะเลยที่พึงจะทำและใครจะสนับสนุนการทำวิจัยในโจทย์เหล่านี้นะครับเพราะนั้นมันก็ต้องมีกลไกบริหารจัดการที่จะทำให้นักวิจัยได้เน้นแก้โจทย์ปัญหาชุมชนให้ได้จริงๆจังๆโจทย์น้ำอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้นี้โจทย์ดินอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้นี้โจทย์เพิ่มผลิตภาพต่างๆนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับถ้าไล่โจทย์เนี่ยเดี๋ยวนั่งฟัง4ท่านนี่ก็จะมีโจทย์ให้อีกเยอะแยะเลยถ้าจะรับฟังโจทย์ไปนะครับความยั่งยืนของศูนย์เรียนรู้มันก็จะมีศูนย์เรียนรู้อย่างที่ผมเรียนมันมีศูนย์เรียนรู้เป็นร้อยหลายร้อยนะครับแต่อย่าลืมว่าเรามีตำบลเป็นใกล้หมื่นนะครับแล้วมีหมู่บ้านเป็นใกล้แสนนะครับก็คือ 7,000 70,000 ที่ว่าเพราะนั้นมันไม่ตรงแล้วเดี๋ยวคุณสุวัฒน์คงจะเล่าให้ฟังว่าหลายๆคนก็ใกล้เกลือกินด่างเขาอยู่ติดกับศูนย์พัฒนาแต่เขาไม่เคยกล้าเข้าไปในศูนย์พัฒนานั้นโดยเหตุผลหลายอย่างหรือไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นที่มันมีช่องว่างที่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนหาวิธีที่จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ดีขึ้นโอเคนะครับผมต้องการเล่าคอนเซ็ปต์เท่านั้นนะครับผมจะไปสไลด์ที่นั่งคิดดูแล้วเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับถ้าเรามองชุมชนเป็นศูนย์กลางและความรู้เทคโนโลยีและโจทย์วิจัยโจทย์ความรู้เทคโนโลยีเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีศูนย์เรียนรู้อยู่เยอะแยะมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีมีสถาบันวิจัยมีมหาวิทยาลัยอยู่เต็มประเทศเลยนะครับทำยังไงให้ทั้งหมดนี้เนี่ยมันมีเป้าที่ชัดเจนว่าเราดูแลชุมชนได้ทั่วถึงและมากพอนะครับทั่วถึงและมากพอนะครับทำยังไงโจทย์มันจะได้ไปในที่ซึ่งควรจะไปทำยังไงนักวิจัยหรือผู้ที่สนใจงานนั้นจะเข้าไปอยู่ในพื้นที่นะครับหมอประเวศคุยพูดมาตั้งแต่ผมเด็กๆนะว่าทำยังไงเราจะมีความเข้าใจในพื้นที่ของเราทุกตารางนิ้วของประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ก็หมายความว่าทำไงนักวิจัยจะเข้าไปในพื้นที่แล้วไปแสวงหาความรู้ทำความเข้าใจเรียนรู้กับชาวบ้านเข้าใจภูมิปัญญาเข้าใจสิ่งที่มีอยู่ตรงนั้นแล้วทำให้มันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเทคโนโลยีแล้วมาต่อยอดต่อแล้วทำให้ประเทศสามารถจะพัฒนาขึ้นต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ไม่มีแต่มันมีแล้วมันไม่ครบมันไม่ต่อมันขาดวิ่นนะครับมันไม่เชื่อมกันไม่เชื่อมกันตั้งแต่ระดับนโยบายไล่ลงมาจนถึงระดับปฏิบัติในพื้นที่นะครับก็ภาพนี้ผมคิดว่าต้องขอบคุณคนวาดเขานั่งอยู่ในห้องนี้นะครับที่ทำให้เห็นภาพว่ามันมีภาครัฐที่มีส่วนภาคเอกชนที่มีส่วนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยที่ต้องมีส่วนที่จะทำงานกับชุมชนแล้วไม่ใช่ทำเพื่อช่วยชุมชนนะทำแล้วมันได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับทุกคนได้ประโยชน์กันหมดนะครับและประเทศชาติก็ได้ประโยชน์ต้องกลับไปดูไอ้สามแกนที่ผมว่าเมื่อกี้นี้นะครับว่าถ้าเผื่อเราไม่ทำไอ้สามแกนเมื่อกี้นี้ให้มันออกไปข้างนอกเราก็จะมีปัญหากันหมดทุกคนเลยนะครับมันไม่ใช่เฉพาะชุมชนเท่านั้นที่มีปัญหานะครับอันนึงที่เป็นเครื่องมือใหม่คือวิชาเกตเพื่อสังคมเรียก social enterprise ซึ่งเป็นกึ่งเอกชนกึ่งภาครัฐทำยังไงให้อันนี้เข้ามามีบทบาทในการตอบคำถามชุมชนอันนี้ก็น่าสนใจผมไม่มีเวลาลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าเวลาเกือบหมดแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็อยากเห็นภาพในอนาคตว่าชุมชนในชนบทมีรายได้เพิ่มลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้มีความมั่นคงในอาชีพนำไปสู่การหลุดพ้นจากกับหลักรายได้ปานกลางแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับมีสมรรถนะความสามารถผมพูดไปหมดแล้วนะครับกลับเปลี่ยนสังคมฐานการผลิตไปสู่ชุมชนสังคมความรู้นะครับไล่ไปเรื่อยๆเราก็วาดภาพว่าเราอยากเห็นชุมชนมียังไงนะครับการมีส่วนร่วมอย่างมีพันธสัญญาที่เข้มแข็งจริงจังระหว่างทุกภาคส่วนนะครับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างภาครัฐให้มีพอทำยังไงเกษตรกรทำยังไงชุมชนจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นนะครับทำยังไงเขาผลิตอาหารเขาจะเข้าใจเรื่องว่ามาตรฐานการผลิตอาหารเนี่ยมันต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งในแง่ของความปลอดภัยทั้งในแง่ของคุณภาพทั้งในแง่ของโภชนาการแล้วมีกลไกที่เขาจะเรียนรู้และสามารถจะพัฒนาได้ต่อเนื่องทำยังไงความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการทำสิ่งเหล่านี้นะครับทำไงการเกษตรจะเป็นอย่างนั้นทำยังไงทุกอย่างมันจะดีขึ้นเรื่อยๆทำยังไงชุมชนจะมองเห็นศักยภาพของตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ต่อเนื่องนะครับผมก็อยากจะเกือบจะหยุดแค่นี้แต่ว่ายังไม่ได้พูดเรื่องการศึกษาสักเท่าไหร่มีความพยายามอยู่ครับว่าทำยังไงให้เมื่อกี้ก็คุยกันเมื่อเช้านี้ว่าทำยังไงให้อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ลูกหลานเกษตรกรแสวงหาอันที่จริงไม่จำเป็นต้องลูกหลานเกษตรกรแสวงหาใครๆก็มีความรู้สึกมันเป็นอาชีพที่ดีรายได้ดีชีวิตความเป็นอยู่ดีนะครับเดี๋ยวหลายท่านตรงนี้อาจจะตอบได้ทำยังไงการใช้เทคโนโลยีถึงจะนำไปสู่การเอื้อให้เมื่อผลิตภาพดีขึ้นรายได้ก็ดีขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ก็ปลอดภัยนะครับความเสี่ยงก็ลดลงนะครับทำยังไงการพัฒนาด้านนี้ถึงจะเกิดขึ้นได้ดีขึ้นมีโมเดลอยู่เยอะนะครับอันนี้เป็นโมเดลของพกส.ที่ทำงานร่วมกับมสท.ที่ดูเรื่องการสร้างทายาทเกษตรกรมืออาชีพเขาพยายามจะทำเทรนนิ่งถูกผิดผมว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนากันต่อไปว่าวิธีการแบบนี้ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับผมว่าหลายที่พยายามทำอย่างนั้นมองจากมุมคนที่ทำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็มีความเชื่อว่ามันน่าจะมีโมเดลที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีช่วยให้อาชีพเกษตรดีขึ้นได้อย่างจริงจังและทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีงานแบบนี้กระจายไปทั่วประเทศไทยเพื่อที่จะดูว่าทำยังไงเกษตรกรถึงจะมีอาชีพที่ดีประเด็นเวลาที่ทำให้เทรนนิ่งแบบนี้เนี่ยมันต้องพัฒนาวิธีคิดด้วยนะครับเราพบว่าเกษตรกรจำนวนมากเข้าไปเทรนแบบนี้แล้วพยายามเอาอย่างคือเขาสอนให้เลี้ยงกบก็จะเลี้ยงกบทั่วประเทศไทยเลยนะครับเขาไม่ได้อยากให้ทำอย่างนั้นเขาอยากให้ไปจับประเด็นจับวิธีการแล้วเอามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ให้ได้มากเพราะนั้นไอ้กลไกการเรียนรู้แบบนี้ก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะและนี่คือบทบาทของผมคิดว่าเป็นสถานศึกษาพอเอารูปนี้มาให้ดูเลยอาจจะอยากจะใช้รูปนี้เป็นรูปสุดท้ายนะครับเพราะว่าก็ไปนั่งนึกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับกลไกนี้ได้ยังไงนะครับอันนี้ผมเอารูปตั้งใจเอารูปนี้มาให้ดูอันนี้คือลักษณะของ World Class University นะครับ World Class University World Class University ต้องทำอะไรต้องผลิตบัณฑิตคุณภาพ World Class University ต้องทำอะไรต้องทำงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยคุณภาพ World Class University ทำอะไรต้องให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้
ให้เกิดประโยชน์กับสังคมมันก็ทำกับชุมชนได้หมดเลยใช่ไหมครับทั้ง3ประเด็นนี้นะครับแล้วชุมชนก็จะเข้มแข็งขึ้นใช่ไหมครับแล้วทำไมเราถึงมีความรู้สึกว่าถ้าฉันเป็น World Class University มันไม่ได้มีหน้าที่ไปทำให้ชุมชนดีขึ้นมันแปลกนะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันใช่เลยอ่ะนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นมหาวิทยาลัยแบบไหนก็แล้วแต่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าหน้าที่ของเราอันนึงก็คือทำให้ทำงานที่มันมีความหมายกับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ว่าตรงนี้ประเด็นจะคล้ายๆที่ผมเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าโอเคมันเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วล่ะที่จะต้องทำงานแบบนี้นะครับต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้ชุมชนมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพจะผลิตบัณฑิตคุณภาพดีได้เนี่ยเขาควรจะเข้าใจบริบทสังคมไทยถูกไหมก็จะเป็นคนดีได้ไงถ้าเขาไม่เข้าใจบริบทสังคมไทยเขาต้องไปเข้าใจบริบทสังคมไทยควรจะเข้าไปอยู่ในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ใช่แต่มันไม่ได้ถูกบังคับว่าทุกชุมชนควรจะมีใครอย่างนี้เข้ามามีส่วนร่วมได้เมื่อเช้านี้ก็มีข้อเสนอจากรองประธานสภาเกษตรแห่งชาติว่าเอ๊ะทำยังไงให้มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเข้าไปอยู่ในทุกชุมชนก็น่าคิดทำยังไงนะครับจะทำอย่างนั้นได้มันต้องเป็นหน้าที่ของใครสักคนที่ต้องทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะทำตามฉันอยากทำตามความฉันทำแล้วฉันพอใจฉันสบายใจมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เชิงปฏิรูปการศึกษานะครับแต่ผมเรียนตรงนี้เลยว่าเนื่องจากด้านการศึกษาของเราเนี่ยปัญหามันเยอะแยะมากเลยไม่เชื่อถามอาจารย์ป่องพันธ์อยู่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับปัญหามันเยอะแยะมากซะจนไอ้เรื่องที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยจะยังไม่ได้รับการดูแลจากการปฏิรูปการศึกษาสักเท่าไหร่นะครับนอกเหนือจากความพยายามที่จะให้การศึกษาได้ส่วนท้องถิ่นได้มีการมีส่วนร่วมในการดูแลสถานศึกษาและกระบวนการศึกษาซึ่งก็จะเอื้อให้เกิดสิ่งที่ผมว่าเมื่อกี้นี้ได้ง่ายขึ้นแต่นั่นก็คงจะมาอีกระยะหนึ่งอีกยาวนะครับเพราะนั้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วเพราะว่าเดิมเนี่ยถ้ามีเวลาผมก็จะเล่าให้ฟังว่ามจท.ไปทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้างซึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกครับมันไม่ได้ที่สำหรับมาทำอย่างนี้แต่เพียงแต่อยากจะเล่าว่ามจท.เนี่ยเดินทางเข้าไปทำงานกับชุมชนมาเป็นเวลาเท่ากับที่คุณสมศักดิ์ทำงานกับพัฒนาชุมชนอ่ะ35-34 ปีเพราะเมื่อก่อนนี้คุณสมศักดิ์ก็ทำงานอยู่ที่นั่นนะครับแล้วเราก็จะทำงานเรื่องต่างๆที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์นักวิจัยที่เข้าไปในปี55เรานับว่ามีอาจารย์และนักวิจัยไปทำอยู่400คนมีนักศึกษาเข้าไปร่วมอยู่ 2,800 ที่เข้าไปร่วมทำงานนะครับในขณะที่นักศึกษาที่เข้าไปแตะแล้วไปดูเนี่ยก็อีกจำนวนหนึ่งต่างหากนะครับก็เพียงแต่เล่าให้ฟังว่ามันทำได้และมันควรจะทำนะครับแล้วถ้าถามว่ามจท.ทำได้มากกว่านี้ไหมทำได้มากกว่านี้เยอะครับถ้าจะทำนะครับข้อความจริงโทษเราก็ทำอยู่นะครับทำได้มากกว่านี้ถ้าคนทุกคนในองค์กรเห็นประโยชน์นั้นแต่ว่าหน้าที่มหาวิทยาลัยก็มากกว่ามีหลายมิตินะครับผมก็คงจะขอหยุดแค่นี้นะครับเพราะว่าได้ใช้เวลาไปพอสมควรแล้วครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณอาจารย์สกลินนะครับที่ฉายภาพให้ดูนะผมว่าเป็นภาพที่มีความหวังนะแม้อาจารย์บอกว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ปี2575ผมก็จะอยู่รอดูนะครับว่าจะเป็นไปอย่างที่อาจารย์ว่ามั้ยประเด็นที่สองอ่ะภาพที่อาจารย์ฉายขึ้นไปที่เห็นโครงสร้างค่อนข้างยุ่งเหยิงเนี่ยผมมองดูแล้วนะเฉพาะวิทยากรบนเวทีแล้วก็ผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้เนี่ยมีส่วนร่วมได้ทั้งนั้นเลยทุกภาคส่วนต้องช่วยกันขับเคลื่อนนะครับอันนึงที่ผมได้ยินแล้วผมค่อนข้างที่จะนั่นก็คือในเรื่องของความรู้นะอาจารย์ไม่ได้พูดเฉพาะความรู้ความรู้ก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าความรู้คือปัญญาเพราะถ้าเรามีความรู้เราไม่สามารถเอาไปใช้ได้มันจะเข้าทำนองว่ามีความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดอาจารย์กำลังจะปฏิรูปนะครับในวาระปฏิรูปที่20ระบบงานวิจัยเพื่อสร้างปัญญาไม่ใช่เฉพาะความรู้นะครับอันนี้ผมว่าจะมีความหมายต่อคนในชุมชนนะครับแล้วก็ประเด็นที่อาจารย์นำเสนอเนี่ยผมคิดว่าเป็นกระบวนการที่ต้องกระทำทั้งในชุมชนและนอกชุมชนนะครับครับด้านพี่ได้ไม่ทราบขออนุญาตครับครับขออนุญาตถามมีคำถามได้ไหมครับจากใบ
ปัดหน้าของหัวข้อการสัมมนาพิเศษนะครับที่ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยสร้างกลไกเพื่อเข้าถึงการสนับสนุนภาครัฐและให้เพื่อให้เกิดได้รู้ถึงความให้ตรงความต้องการและเหมาะสมกับบริบทในชุมชนโดยมีการมีระบบข้อมูลและกลไกการจัดการในหลักพื้นที่นะครับแล้วก็มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดการเรียนรู้คำถามก็คือว่าทุกชุมชนเนี่ยครับควรไหมก็คืออันดับแรกเลยควรมีระบบจัดเก็บระบบข้อมูลของตัวเองว่าให้รู้จักคนในชุมชนให้รู้จักตัวชุมชนเองว่าเป็นยังไงว่าสิ่งที่ชุมชนต้องการนั้นคืออะไรสิ่งที่เป็นศักยภาพของชุมชนนั้นคืออะไรเพื่อคนอื่นที่จะเข้าไปช่วยชุมชนก็ได้รู้จักชุมชนได้ตรงตามกับบริบทของชุมชนหมายความว่าจากข้อมูลชุมชนที่เรามีจำนวนหมู่บ้านจำนวนตำบลเกือบแสนเนี่ยครับมีฐานข้อมูลตรงนี้ไปแล้วหรือยังครับผมขอบคุณครับก็เดี๋ยวคงต้องฟังเวียก่อนที่เหลือนะฮะเพราะว่าบางท่านก็มาจากชุมชนคงจะเล่าให้ฟังนะครับทีนี้เวทีมีข้างล่างมีอะไรจะแลกเปลี่ยนสอบถามอาจารย์สักเล็กน้อยก่อนที่อาจารย์จะต้องไปปฏิบัติภารกิจอื่นเจอเลยครับเจอเลยมีไหมครับผมคิดว่าคุยกับทางวิทยากรอื่นผมคิดว่าอาจจะได้ประโยชน์และประเด็นที่ผมเรียนผมฝากว่ามีประเด็นช่วยกรุณาบอกไว้ในห้องนี้นะครับผมมีทีมงานที่นั่งอยู่ในห้องนี้ที่จะรวบรวมไปนะครับแล้วก็จะได้ไม่ผมคิดว่าจะมีประโยชน์กว่าถ้าคุยกับทั้ง4ท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่าปากันนะครับจะดีกว่างั้นผมขออนุญาตลาขอบคุณครับครับคือผมมีประเด็นที่เคยชี้แจงผมจะไม่ได้ว่าที่ไหนนะครับแต่ว่าเกี่ยวกับว่าเรามีทุนวิจัยมากมายที่เราอยากจะให้คนที่อยากจะทำวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนเนี่ยได้ขอทุนเพื่อไปพัฒนาแต่ว่าคุณสมบัติคนที่ขอเนี่ยคนในชุมชนสามารถขอได้ไหมตรงนี้คืออยากจะฝากไปว่าโครงสร้างของการมอบทุนเนี่ยมันจะเป็นหรือเปล่าว่าจะต้องเป็นเฉพาะบุคลากรในมหาวิทยาลัยหรือว่าคนในสวทช.เพราะว่ายังมีคนอีกมากมายอยากทำวิจัยเพื่อศึกษาแต่ว่าขาดตรงนี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวปากดร.จารินคือที่อาจารย์พูดถึงสกว.เนี่ยสกว.เขามีโครงสร้างในเรื่องของนักวิจัยชุมชนซึ่งเป็นชาวบ้านนั่นแหละทำงานร่วมกับชุมชนแล้วก็สามารถทำงานวิจัยได้เดี๋ยวคงจะคุยกันต่อนะครับ